สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรมจัดหางานเปิดรับคนไปทำงานที่อิสราเอลเงินเดือน 55,954 นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศเพื่อมีงานทำนำรายได้ประสบการณ์และทักษะที่ได้รับจากการทำงานในต่างประเทศมาพัฒนาตนเองหรือต่อยอดกิจการโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช 2565 รัฐอิสราเอลเพิ่มโควต้ารับแรงงานภาคเกษตรจากประเทศไทยเป็น 6,500 คนมากกว่าปีที่แล้วที่ให้โควต้าไว้ 5,000 คนซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ระหว่างวันที่15ถึง25พฤศจิกายน2564นี้ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียรอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้กรมการจัดหางานจะเปิดรับสมัครและคัดเลือกหาคนงานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อจัดหางานครั้งที่16ตำแหน่งคนงานภาคเกษตรเพศชายซึ่งมีระยะเวลาการจ้างตามสัญญาจ้าง2ปีแต่ไม่เกิน5ปี3เดือนโดยคนหางานจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชกเกลอิสราเอลหรือประมาณ 55,954 บาทอัตราแลกเปลี่ยนเงินวันที่11พฤศจิกายน2564คุณสมบัติผู้สมัครมีสัญชาติไทยเป็นเพศชายที่พ้นภาระการรับราชการทหารเกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายน2525ถึง25พฤศจิกายน2541ไม่มีประวัติเสียไม่มีคู่สมรสบุตรหรือบิดามารดาพำนักอยู่ในประเทศอิสราเอลและไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอลสุขภาพแข็งแรงและต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ท่านผู้ชมละครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ